ดีจ้ะทุกคนและเวียขาวันนี้เราจะมาทำรูมทัวร์กันนะครับย้อนกลับไปเมื่อไปปี2018เราอะย้ายมาอพาร์ตเมนต์นี้กับน้องสาวแหละห้องนอนของเราขนาดประมาณ4x4 เมตรมั้งน่าจะความเก๋ของมันก็คือว่าอพาร์ตเมนต์เนี้ยเพดานสูงมากนี่ก็เลยมีความคิดที่อยากจะได้เตียงแบบบังเบดซึ่งเฟอร์นิเจอร์ 99% ในห้องของเรานี้มาจากอีเกียทั้งนั้นเลยนะครับ no sponsor ใดๆแต่ว่าซื้อจริงจ่ายจริงเก็บจริงนะจ๊ะบังเบนนี้ก็เช่นกันตอนแรกเนี่ยที่เขามาก็จะเป็นสีดำซึ่งมัน no match กับลุคที่เราอยากได้เนาะก็เลยทาสีเขาสมัยแล้วก็ณตอนนั้นเนี่ยเราอ่ะมีความพยายามที่จะถ่ายรูมเมคโอเวอร์เว้ยก็เลยได้ถ่ายคลิปพวกนี้เอาไว้อันนี้ก็เป็นฟุตเทจเก่าๆแต่ว่าเรามาตระหนักได้ว่าการแต่งห้องเนี่ยมันเป็นอะไรที่ไม่สิ้นสุดจริงๆว่ะทุกคนก็เลยไม่ได้ถ่ายทุกขั้นตอนของการแต่งห้องมาเพราะฉะนั้นเราก็จะมาเข้าสู่ช่วงทัวร์ห้องให้ดูกันจริงๆแล้วนะจ๊ะไปโกโก้ห้องนี้ของเราอยู่ด้วยกันส่วนมาก2ชีวิตนะคะก็คือตัวเราเองแล้วก็รูมเมทอีก1ตัวใช่เขาคือตัวน้องคนนี้ชื่อจิกิต้ามาเริ่มจากกำแพงฝั่งซ้ายที่ติดกับประตูทางเข้าก่อนละกันเริ่มมาโซนนี้เนี่ยจะเป็นของน้องเหมียวนั่นเองนะคะก็จะมีทานอาหารแมวน้ำพุแมวเป็นหนึ่งในมุมโปรดของไอ้ตั้มถัดมาจะเป็นชั้นวางของแบบมีล้อซึ่งถังน้ำตรงนั้นไม่ควรจะอยู่ตรงนั้นแหละก็งงเหมือนกันว่าตอนถ่ายฟุตทำไมเราไม่เห็นวะแต่นั่นแหละข้างบนก็จะมีวางลำโพงบลูทูธเอาไว้กับต้นไม้แล้วก็น้องบราวน์ตกแต่งนิดหน่อยลำโพงนี้น่าจะเป็นของสีดำชิ้นเดียวที่เราเอามาแต่งห้องนะไม่นับโซนโต๊ะคอมที่ไม่มีความสวยใดๆซึ่งเดี๋ยวจะโชว์ให้ดูทีหลังแต่ก็นั่นแหละปกติห้องนี้จะเป็นโทนขาวๆครีมๆไม้ๆนะคะแล้วก็ข้างๆลำโพงอันเนี้ยจะมีขวดสกินแคร์ที่ใช้หมดแล้วแล้วก็เอามาใช้ตกแต่งนิดหน่อยคือแพคเกจจิ้งมันดูมินิมอลน่ารักดีก็เลยเอาดอกไม้แห้งมาใส่แต่งกรุบกริบนิดๆหน่อยๆตรงนี้นะคะแล้วก็ในส่วนของลิ้นชักเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นไว้ใช้เก็บอุปกรณ์วาดรูปเอาไว้นะไม่เปิดให้ดูทั้งหมดละกันเพราะว่ามันแอบรก ข้างๆชั้นวางของก็จะมีเราเรียกว่าเป็นมุมแต่งห้องสวยๆละกันซึ่งก็จะมีกระจกอยู่2บานที่สารภาพว่าไม่ค่อยได้ใช้เลยเพราะว่าส่องเห็นตะขานะคะยกเว้นว่าจะลงไปนั่งกับพื้นแล้วก็จะมีตะกร้าปิกนิกที่ใช้ได้จริงนะแต่ว่าไม่ค่อยได้ใช้เพราะว่า2020อะใครเขาออกจากบ้านกันใช่ไหม จริงๆอะเมื่อก่อนอะแมวมันจะชอบนอนบนตะกร้าปิกนิกอันนี้ก็ช่วงหนึ่งของชีวิตของน้องตะกร้าปิกนิกก็เลยได้เป็นที่นอนแมวไปนะคะแต่ว่าหลังๆมาเนี่ยมันไม่ค่อยมานอนแล้วเราก็เลยเอาของอย่างอื่นมาวางไว้แทนก็คือเป็นกล่องใส่หนังสือก็จะใช้เก็บสมุดที่ใช้จริงพวกสมุดวาดรูปไดอารี่อะไรไว้แบบนี้มีสเปรย์ฉีดน้ำอันนี้ไว้สำหรับฉีดให้ต้นไม้มีแต่งด้วยเชิงเทียนนิดหน่อยไอเทียนที่ละลายเนี่ยเราจุดตรงระเบียงนอกห้องนะให้ดูเป็นลุคแบบเทียนใช้แล้วล้วนๆเลยนะชีวิตจริงก็คือไม่เคยจุดเทียนในห้องนี้เลยจ้ากลัวไหมจ้าแล้วก็กล่องเก็บของจุกจิกนิดหน่อยอยู่ตรงนี้นะคะข้างบนกระจกเนี่ยเราแต่งด้วยโปสการ์ดแล้วก็ไม้แกะสลักรูปแมวนิดหน่อยไม้แกะอันนี้มันเป็นสิ่งที่หนึ่งในเพื่อนคนสำคัญเขาซื้อให้นะแล้วก็สีมันเข้ากับธีมห้องก็เลยเอามาวางตกแต่งนี่แหละส่วนโปสการ์ดก็มีทั้งที่วาดเองแล้วก็ซื้อมานะคะรอบๆก็จะมีต้นไม้ที่วางตกแต่งด้วยอีกนิดนึงแล้วก็มีต้นไม้ใหญ่ที่วางไว้บนเก้าอี้ด้วยต้นนี้ภูมิใจมากเพราะว่าเป็นต้นแรกๆที่เราได้มาแล้วเขายังไม่ตายแถมยังโตอยู่ด้วยก็ให้ดูมุมนี้อีกทีนึงนะจะประดับด้วยต้นไม้นิดหน่อยไม่เยอะมุมที่แล้วที่ต้นไม้มันไม่เยอะเพราะว่าต้นไม้ส่วนใหญ่เนี่ยเราเอามาวางไว้ตรงหน้าต่างมุมนี้แทนนะก็งงเหมือนกันว่าระหว่างแต่งห้องอยู่เนี่ยจู่ๆก็เข้าวงการต้นไม้ว่ะนั่นแหละห้องนี้เนี่ยมันมีหน้าต่างบานเดียวเราก็เลยเอาต้นไม้ส่วนใหญ่มาไว้มุมนี้มันก็เลยจะมีความเป็นป่าๆนิดนึงอะไรเงี้ยในคลิปนี้ก็จะไม่ได้มาได้ชื่อต้นไม้ให้ฟังแล้วกันเนาะเพราะเดี๋ยวคลิปมันจะยาวไปนะจ๊ะแต่ว่าเอาให้ดูรวมๆดีกว่าว่ามีต้นอะไรบ้างและข้างหน้านี้ก็จะเป็นโต๊ะนะคะที่เราซื้อมากะเอาไว้ใช้นั่งวาดรูปกินข้าวอะไรอย่างนี้ไปมาเนี่ยมันกลายเป็นมุมโปรดของกีตาร์เฉยเลยคือแมวเราชอบมานอนอาบแดดตรงนี้นะถ้าเกิดใครติดตามใน IG Story เราก็จะเห็นว่าเราถ่ายกีตาร์มุมนี้ลง IG บ่อยมากเพราะว่าแสงดีแล้วถ่ายออกมาแมวก็น่ารักไหมดูดิแต่ไปข้างๆโต๊ะแมวก็จะเป็นโต๊ะคอมแล้วจ้าบอกเลยว่ามุมเนี้ยแต่งให้สวยยังไงก็ไม่สวยนี่ก็เลยช่างมันละ แล้วก็เป็นมุมเน้นใช้งานแทนมุมนี้ก็จะมีคอมที่เป็นแล็ปท็อปสำหรับเล่นเกม1ตัวซึ่งเราก็ใช้มันทำทุกอย่างแหละทั้งเล่นเกมทำงานมีจอแยกจอแล้วก็ขวามือนี้ก็คือเป็นเมาส์ปากกานะคะรอบๆนี้ก็จะมีของจำเป็นที่ต้องใช้พวกแก้วน้ำเหยือกน้ำกล่องแว่นอะไรอย่างนี้ส่วนเก้าอี้ก็เป็นเก้าอี้กลมสีขาวจากอีเกียเช่นเคยแล้วก็เป็นอีกมุมหนึ่งโปรดของจิกิต้าด้วยจ้ะถัดมาข้างโต๊ะคอมก็จะเป็นที่เก็บของเป็นลิ้นชักตู้ไม้จากอีเกียแหละบนตู้ไม้อันนี้ก็จะมีเครื่องดิฟฟิวเซอร์มีเทียนน่ารักตกแต่งนิดๆหน่อยๆแล้วก็โปสการ์ดด้วยแล้วก็กระต่ายจิ๋วคือน้องสาวเราเขาชอบสะสมอะไรพวกนี้นี่ก็เลยขอยืมมาวางแต่งห้องสวยๆตอนนี้ก็จะชอบเอาของมาจัดวางเอาโปสการ์ดมาเปลี่ยนแปะอะไรอย่างเงี้ยเปลี่ยนลุคให้เขาด้วยนะอย่างช่วงวาเลนไทน์ก็จะเป็นแต่งประมาณนี้ด้วยคือมันไม่ได้ต่างกันมากหรอกแต่มันก็เหมือนแบบ freshening up space ตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยข้างๆตู้แล้วก็วางขวดครีมทามือแล้วก็ลิปมันเอาไว้ข้างหลังก็จะมีแต่งด้วยดอกไม้แห้งในขวดสกินแคร์อีกเช่นเคยนะคะกับเทียนที่ไม่เคยจุดอีกเช่นเคยเหมือนกันข้างในลิ้นชักจะมีพวกของจุกจิกกล่องมือถือโปสการ์ดอื่นๆที่เราชอบใช้แต่งห้องแล้วก็อุปกรณ์แต่งหน้าคือแต่ก่อนเคยวางพวกอุปกรณ์แต่งหน้าตรงเนี้ยไว้หน้ากระจกแต่ปรากฏว่าสุดท้ายแล้วก็ชอบมาแต่งหน้าคอมอยู่ดีก็เลยเอามาเก็บไว้ตรงนี้แทนแล้วก็สำหรับตู้ลิ้นชักด้านล่างเนี่ยจะเป็นตู้เก็บของงานศิลปะพวกอุปกรณ์คราฟติ้งต่างๆเปิดให้ดูชั้นเดียวเพราะมันรกสำหรับบังเบดอันนี้ตอนแรกอย่างที่เห็นว่ามันเป็นสีดำเนาะเราก็เพ้นให้มันเป็นสีขาวซึ่งเราเพ้นไม่หมดบางจุดเพราะว่าสีมันหมดอะนะเพราะฉะนั้นมองบางจุดก็อาจจะเห็นซากหลักฐานว่าน้องเขาเคยเป็นสีอื่นมาก่อนสีขาวอะไรเงี้ยใต้เตียงเราก็ห้อยสตริงไลท์เอาไว้ด้วยแล้วก็โคมไฟหนึ่งอันเอาไว้ใช้ตอนเปิดตอนกลางคืนอะไรอย่างนี้แล้วก็ตรงบันไดทางขึ้นก็จะมีพรมนุ่มๆที่บางทีก็จะกลายเป็นหนึ่งในที่นอนของน้องเหมียวเหมือนกันอีกแล้วนะคะคือรูมเมทเราเขาชอบเปลี่ยนที่นอนไปเรื่อยๆนะถัดมาโซนนี้จะเป็นโซนสุดท้ายแล้วนะคะเป็นโซนเก็บของแล้วก็เตียงนอนอาจจะงงว่าเอ้าก็มีบังเบดแล้วทำไมไม่นอนข้างบนใช่ไหมก็ตั้งแต่ช่วงโควิดเนี่ยแม่เราย้ายมาอยู่ในอพาร์ตเมนต์นี้ด้วยแล้วเตียงข้างบนก็เลยกลายเป็นเตียงของแม่เราไปนะคะเราก็เลยปูฟูกนอนด้านล่างอย่างที่เห็นนี่แหละก็สำหรับโซนเก็บของนี้เริ่มจากด้านบนละกันด้านบนเนี่ยเป็นกองใส่ของจุกจิกที่ไม่เคยหยิบมาใช้เลยแล้วก็มีหมวกแม่มดซึ่งระวังไว้ตรงนั้นเพราะว่าไม่มีที่เก็บที่อื่นแล้วถัดมาชั้น2ก็จะประดับด้วยดอกไม้แห้งซึ่งจริงๆอ่ะเราเป็นคนชอบประดับห้องด้วยดอกไม้สดนะมันสวยดีมองแล้วก็สดชื่นแต่พอดอกไม้มันเริ่มจะเหี่ยวเราก็จะเสียดายไงก็เลยเอาเขาไปตากแห้งจนเขากลายเป็นดอกไม้แห้งแบบนี้แหละแล้วก็พยายามจะทำให้มันมีฟังก์ชันนิดนึงโดยการเก็บพวกกันสีน้ำอะไรเงี้ยรวมกับดอกไม้แห้งไปเลยนะในชั้นวางฝั่งด้านซ้ายเนี่ยก็จะมีโล่แสนทรัพย์วางตรงนี้ด้วยคือเราไม่อยากจะเจาะผนังอะนะก็เลยไม่รู้จะไปแขวนตรงไหนดีเลยเอามาพิงไว้แบบนี้แหละตรงนี้มีผู้กันแห้งแขวนเอาไว้ด้วยจริงๆอันเนี้ยมันเป็นผู้กันที่เราใช้ทาสีเตียงพอมันแห้งแล้วก็รู้สึกว่าเอามาแต่งห้องก็เก๋ดีอะไรอย่างงี้แล้วก็ดูติดๆไปอีกไม่รู้เหมือนกันแต่รู้สึกว่ามันเป็นความทรงจำอย่างหนึ่งเกี่ยวกับห้องนี้ด้วยแหละก็เลยเอามาแต่งห้องนะคะลงมาอีกชั้นนึงเป็นที่เก็บจักรเย็บผ้านะคะอยากเข้าวงการจักรเย็บผ้ามากค่ะแต่ด้วยความที่ไม่อยากให้จักรมันโดนฝุ่นจับก็เลยเอาผ้าคลุมไว้ส่วนโคมไฟที่ติดอยู่อันนี้ก็เอามาติดเพราะว่าเรานอนตรงนี้ไงก็อยากจะมีไฟหัวเตียงอะไรอย่างนี้ข้างล่างจักรเย็บผ้าก็จะเป็นที่เก็บเอกสารกระดาษต่างๆอะไรอย่างนี้สำหรับตู้ล็อกเกอร์ตรงกลางเนี่ยจะเป็นที่เก็บอุปกรณ์กล้องทั้งหมดเลยแล้วก็ของจิบประทัดข้างในก็ติดรูปไปอีกนิดหน่อยและอันนี้ก็เป็นเรียกว่าผ้าปักไหมหรือว่าอะไรดีอันนี้เพื่อนเขาทำให้นะคะแบบน่ารักส่วนด้านซ้ายสุดนี้ก็เป็นที่เก็บของอีกนะคะไม่เปิดให้ดูแล้วกันเพราะว่าขี้เกียจแล้วนะจุดนี้ และสิ่งสุดท้ายที่ขาดไม่ได้เลยนะคะก็คือเตียงนอนของน้องแมวนั่นเองซึ่งทำมาจากกล่องกระดาษนี่แหละทุกคนรู้ทาสแมวรู้ว่าแมวนั้นชอบนอนบนกล่องกระดาษจริงไหมจ๊ะโอเคแล้วนี่ก็คือรูมทัวร์ของเรานะคะให้ดูรอบๆอีกทีจะบอกว่าคอนเทนต์เนี้ยเป็นสิ่งที่อยากทำมานานมากแล้วแต่เราก็ผัดวันประกันพรุ่งนานมากเช่นกันนานแค่ไหนก็จริงๆแล้วช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงย้ายบ้านนะคะทุกคนนั่นแหละก็เลยมาถ่ายรูมทัวร์ให้ดูกันจริงๆจังๆสักทีนึงรวมถึงมันเป็นโอกาสสุดท้ายแล้วด้วยแหละที่จะได้ถ่ายคลิปในห้องนี้นะเราแฮปปี้มากที่ได้อยู่ในห้องนี้รู้สึกใจหายเหมือนกันพอรู้ว่าต้องย้ายบ้านแล้วก็จะไม่ได้อยู่ในห้องนี้แล้วเพราะว่าหลายๆความทรงจำดีๆเนี่ยมันก็ได้ทำอยู่ในห้องนี้ไงแต่ก็นั่นแหละยังไงก็หวังว่าจะชอบคลิปนี้กันนะคะทุกคนถ้าเกิดชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เราหน่อยนะ พบกันใหม่คลิปหน้านะไปละลาก่อนซ่อนกลิ่นบ๊ายบาย